เปิดตัวแฟนสาวหล่ออัมพรย่าผาเรียกได้ว่าทำเอาช็อกวงการวอลเลย์บ,บอลกันเลยทีเดียวคะ่ะหลังจากหกเซียนสาวไทยอย่างสาร่าณสศราต้อมคำกิฟวิลาวันอภินยาพงศ์ออนอุมาสิทธิรักน้องปลื้มจิตถินขาวอำมพรย่าผาและมริกากันทองได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน ชฉลี่นีที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาแฟนวอลเล์บอลถึงกับน้ําตาซึมกันไปตามๆกันถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเขาจะตัดสินใจอําลาวงการไปแล้วแต่เชื่อว่า6กเซียนตบสาวไทยจะต้องจับจาและตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมานานกว่า20ปีต้องบอกเลยว่าแม้ทางด้าน5้าเซียนตบสาวไทยจะอําลาไปแล้วแต่ยังมีอาชีพรองรับก็คือพนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งกฟผก็ได้ให้การสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลและบรรจุนักกีฬาวอลเลย์บอลน,นุสราต้อมคำวิลาวันอภินยาพงศ์ออนอุมาสิทธิรัตน์ ปลื้มจิตถิ่นข่าวมริกากันทองและมีเพียงทางด้านของอ,อําพรยญ้าผาเท่านั้นที่ไม่ได้เข้ารับการทํางานที่กอฟอผด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูอีกอาชีพของอ,อําพรหญ้าผาหลังอําลาและเป็นเพียงคนเดียวในบรรดาหกเซียนที่ไม่ได้เข้ารับการบรรจุที่การไฟฟ้าแต่งานนี้สบายใจได้เลยเพราะเธอมีกิจการออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้ารวมไปถึงหมูแดดเดียวและน้าพริกที่เป็นสุรลับของครอบครัวเธอเอง ล่าสุดแจ็คก,กี้อัมพรย่าผานักตบลูกยางสาวดีกรีทีมชาติไทยเปิดตัวความรักครั้งใหม่กับเต่พรรณสนักร้องสาวหล่อที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังมากมายภายหลังจากการตบยางสาวทีมชาติไทยอย่าขาดกับอดีตสามีสมพรณปประภานักวอลเลย์บอลชายหลังทั้งคู่มีบุตรร่วมกันแล้วหนึ่งคนซึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างอัมพรเผยว่าตนเองมีความรักครั้งใหม่กับเต่พรหัะนักร้องเจ้าของเพลงดังหลายเพลงอาทิเช่นหาให้ดีกว่านี้ได้ไหม คิดถึงใจจะขาดและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทั้งคู่ต่างติดตามผลงานของกันและกันก่อนจะได้มีโอกาสคุยกันช่วงที่แจ็กกี้ต้องกักตัว14วันหลังกับจากการแข่งวอลเลย์บอลเนเชั่ลลีกที่ประเทศอิตาลีทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันกระทั่งตัดสินใจคบหาดูใจกันในที่สุด